นายกรัฐมนตรียืนยันคนไทยจะได้ชมถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรทุกแมตช์ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณมีสปอนเซอร์ช่วยกันเพิ่มความสุขให้ประชาชนไม่ทราบมูลค่าลิขสิทธิ์ขออย่าให้มีการพนันและทะเลาะวิวาทพร้อมส่งกำลังใจทีมชาติไทยแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโฆษกกรมราชทัณฑ์เผยแป้งนาโนดนอนเรือนจำคืนแรกไม่เครียดสุขภาพกายใจแข็งแรงคัดจมูกน้ำมูกไหลทานยาแก้ภูมิแพ้อากาศหลับยาวถึงเช้าโดยอยู่ระหว่างรอผลสอบจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเพื่อรับโทษเพิ่มหลังหลบหนีจากโรงพยาบาลหัวหน้าพรรคก้าวไกลยืนยัน9มิถุนายนแถลงสู้คดียุบพรรคตามเดิมไม่มีอะไรใหม่มากกว่าคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเชื่อไม่กระทบการวินิจฉัยของศาลย้ำแม้พลิกขั้วก็ไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยก้าวไกลมองไปข้างหน้าผู้ว่ากทม.แจงงบจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงเกือบ10ล้านบาทยืนยันเป็นโครงการสั่งซื้อในสมัยปี2565ก่อนเข้ามาบริหารยอมรับผิดก็คือผิดต้องตรวจสอบและแก้ไขไม่อยากโทษคนเก่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งประกาศแก้ยาบ้า1เม็ดเข้าครม.แล้วเผยผลรับฟังความเห็นประชาชนกว่า 90% หนุนให้ปรับลดมอบกรมสุขภาพจิตดูแลผู้ติดยา